สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียซึ่งตรงกับวันที่17เมษายน2564พระท่านนายบะชาวอัลอัสัดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรียกรุงดามัสกัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซีเรียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานต์พระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเวลา 9:49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานต์พระราชทานประกอบด้วยน้ำสงพุ่มบัวและผ้าไตรไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีและประเพณีวัฒนธรรมเป็นธรรมะประจำพระราชหฤทัยโดยยังได้พระราชทานเครื่องส่งน้ำสงกรานต์แด่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นพระสายปฏิบัติทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามมีความเรียบง่ายเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานาประการเช่นพระราชทานอาหารและสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระราชทานปัจจัยเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยสำหรับพระสงฆ์ทั่วประเทศทรงสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปทุมธานีเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่พระภิกษุที่สำเร็จการศึกษาและทรงเป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าในโอกาสต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังได้ประทานพระคติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนในวาระสำคัญต่างๆเพื่อเตือนใจให้ประชาชนปฏิบัติตนเป็นคนดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิมพิมลและคุณวันวิสานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ